สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำปลาดุกต้มน้ำปลาร้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราใช้ปลาดุก1ตัวค่ะนำไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้นะคะปลาร้านะคะอันนี้เป็นปลาร้าที่บ้านทำเองค่ะพริกป่นนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะพริกจินดานะคะตามชอบค่ะกระชายใบมะกรูดตะไคร้นะคะแล้วก็ข่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดใส่ปลาดุกลงไปค่ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะกระชายใส่ลงไปค่ะตามด้วยปลาร้านัวๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะต้มทิ้งไว้แบบนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องคนค่ะพอเนื้อปลาเริ่มสุกใส่พริกลงไปค่ะตามด้วยพริกป่นค่ะเสร็จแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะปลาดุกต้มปลาร้าของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานคู่กับผักสดนะคะเข้ากันดีเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ